ร้านเทพนุ๊กช็อปบริการดีบริการไวปลอดภัย 100% รับหาของแบบบังฟุตจากทีมงานระดับมืออาชีพปลอดภัยไวจริงบริการประทับใจจองคิวขอให้สิทธิ์ผู้ที่โอนเงินก่อนนะครับโอนเงินเพื่อจองคิวเลยแล้วก็ช่องทางการโอนเงินมีช่องทางดังนี้นะครับผมซึ่งสามารถไปใช้บริการร้านเทพนุ๊กช็อปได้นะครับเป็นร้านที่ร้านรับฟาร์มหาดาบโซโลหรือว่าจะเป็นบริการรับฟาร์มมัสเตอรี่นะครับคุยดีมากๆเลยนะครับเพราะมีน้องๆในสตรีมเนี่ยไปใช้ดูแล้วเขาบอกว่าพี่เขาคุยดีมากเลยนะครับร้านนี้เนี่ยฝากไว้ในอ้อมกำลังใจของทุกคนด้วยนะครับขอให้ไปใช้บริการร้านนี้กันเยอะๆนะครับก็มีน้องๆเนี่ยหลายคนนะครับค่อนข้างที่จะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าพี่ครับเอา3ดาบเกียนคนอีกได้หรือเปล่าก็ต้องตอบตรงนี้เลยครับวันนี้ผมมาในรหัสของผมนะครับแล้วก็ไม่มี3ดาบนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่นะครับจะใช้3ดาบจริงๆมีแหละมันโหดกว่า3ดาบด้วยแหละแป๊บนึงกูดูแป๊บนี่ไอ้เหี้ยกูเจอแล้วนี่อันนี้ดูโซ่แล้วการถือก็ไม่น่าจะโหดแล้วดูจากทรงการถือเนี่ยแต่มันก็น่าจะหลอกคนอื่นได้นะครับว่าเราเนี่ยใช้3ดาบใช่ป่ะล่ะน่าจะหลอกได้อยู่แหละว่าเราใช้3ดาบนะประมาณนั้นนะเห็นมั้ยถือนี่ก็ถ้าดูเผินๆนี่ก็รู้เลยว่าใช้3ดาบแค่มันไม่มีออร่าตรงดาบเฉยๆนะก็เหมือนจะมาหลอกคนอื่นนะว่าใช้3ดาบแต่จริงๆไม่ได้ใช้ประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราไปบวกกันก่อนก็เหมือนเดิมครับกดไลค์ให้ถึง50ไลค์นะครับเดี๋ยวถ้าอยากให้พี่หรืออยากให้ผมเนี่ยทำคลิปหน้าอีกนะครับวันนี้ทุกวันนี้ผมจะลงคลิปทุกวันแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ถึง50ไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปทุกวันนะครับผมไปทำไมวันนี้กูพูดเพาะจังวะมันดูไม่เช่เลยอ่ะมันดูไม่ใช่ซันคงเลยอ่ะครับคนอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยผลแล้วนะท่านผู้ชมผลละวาตรงนี้มีคนบอกกันอยู่ครับเพราะฉะนั้นขี้เสือกอย่างเราแล้วแน่นอนครับเราต้องไปเสือกไปเสือกอยู่แล้วใช่ป่าวกูขี้เสือกอุ้ยเอาคนนี้ค่อยนี่เหรอแล้วไอ้ตัวนี้ข้างบนจะเอามานี่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหนีไปไหนเลยอุ้ยเพราะว่าคนที่ใช้นี่แหละหนีผลที่ผลละวานี่แหละตายหนึ่งเอาดิไอ้คนที่ใช้ผลละวามันฆ่าผมอะครับแหมมึงนี่เนาะจอบลอยตลอดเลยแตกหนึ่งไปครับโอเคเดี๋ยวหาคนต่อไปดีกว่าถามว่าผมได้ใช้3ดาบไหมต้องขอบอกเลยนะครับว่าถ้า3ดาบมันสู้ไม่ได้นะจริงๆผมต้องใช้ซูเปอร์ฮิวแมนช่วยด้วยนะครับเพราะว่ามันนั่นแหละครับเพราะว่า3ดาบมันกากเกินนะครับถ้าใช้3ดาบอย่างเดียวคงฆ่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้3พยายามใช้3ดาบฆ่านะครับกูจะพยายามแล้วกันไม่รู้มันจะฆ่าได้หรือเปล่านะมาสิอุ้ยพี่ไม่เปิดวะคนนี้ไม่หัดเปิด PVP เลยฮัลโหลเอ้าคนนี้ก็ไม่เปิดครับเคยละหาคนต่อไปดีกว่าแม่งไม่มีคนเปิดเลยยังไงกันแน่นี่ไม่เปิด PVP เลยแค่ PVP ก็ไม่เห็นเปิดเลยไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยไม่ไหวเลยเอ้ากูไม่ได้เปิด What กูด่าคนอื่นตั้งนานแต่กูไม่ได้เปิดนี่นะต้องกลับไปแล้วกลับไป PVP เลย ด่าคนอื่นแต่กูเองที่ไม่ได้เปิด PVP ไอ้เหี้ยเอ้ยคนโง่เลยคนอะไรวะเนี่ยทั้งเก่งทั้งโง่เอ้าด่าตัวเองครับมาดิมาดีมาซีโอ้โหตัวบักใหญ่โดยกูผักเลนคืออะไรวะตัวบักใหญ่มาดีไอ้โดนเอาไม่โดนนี่ไงFC อ๋อค่อย FC ท่านผู้ชมค่อย FC อ่ะครับนั่นนี่ถ้า FC จริงเขาต้องรู้ว่าผมทำคลิปขอบคุณครับขอบคุณจ้ะท่านผู้ชมผมกูคลาย FC ตัวเองไงเย้ยโคตรเลวเลยผมเป็นคนเลวเลยผมโคตรเลวเลยท่านผู้ชมผมฆ่า FC ตัวเองอ่ะดูดิโทษทีนะครับสำหรับคนที่โดนผมฆ่าผมต้องขอโทษด้วยนะครับเอ้ยถ้าไม่พอใจพี่มาด่าพี่ในคลิปได้ครับอนุญาตให้ด่าเลย
ขาย FC ตัวเองอะครับเพราะพี่ต้องทำคลิปอะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนดูกูแน่นอนคนดูยุไอ้กูค่ายแล้วใช่ไหมทุกคนผมไม่ผิดครับคนดูยุคนดูมันยุครับผมสัมผัสได้เลยว่าคนดูยุให้ผมฆ่า FC คนเมื่อกี้เพราะว่าพวกเองพี่ก็เลยต้องจำใจฆ่าเพราะพี่ทำเพื่อน้องๆอยู่แล้วนะครับไม่ไหวเลยเซียนคนเหลือเกินเลยไม่ไหวเลยขอฆ่าคนหน่อยเลยตายหนึ่งเลยตายหนึ่งคนเร็วเลยอะโอ้พี่ไม่เปิดครับคนนี้เมื่อกี้ตายหนึ่งใช่ปะโอเคมาก็น่าจะเป็นคนนี้แหละใช่ปะวะใช่ใช่เลยใช่เลยคนนี้เลยทำไรเลยทำไรหรอทำไรวะโอ้ย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  FC นี่ FC เหรอขอฆ่าหน่อยขอฆ่าหน่อย FC จริงเหรอต้องรู้ขอฆ่าหน่อยดี FC โทรแตก1เลยไม่สนครับเราจะไม่สนเจ้าทะเลเกิดปะแตก1ครับอ้าวยังหาคนฆ่าก่อนละกันไม่ไหวเลยละกันออกมาสิออกมาครับออกมาพร้อมบ่อแล้วเนี่ยอ้าวนานี่เอากูติดบั๊กกูติดบั๊กโอ้โหเกินไปบักมึงก็บ่อยโพดฮัลโหลไม่ไหวเลยฆ่าคนต่อละกันฆ่าคนต่อเลยละกันนี่ครับผมเห็น1คนแล้วครับท่านผู้ชมกูเห็น1คนละต้องตายพี่อะไรอย่างเงี้ยมาดินี่ไงอู้มันฟาร์มอยู่ด้วยมันฟาร์มอยู่ไม่ไหวเลยเอาไปแล้วเอาให้ฮัลโหลเอาคนละคนกันดีกว่านึกว่าพอกูมาแล้วไปเลยเปิด PP เลยจังหวะเนี้ยขอฆ่าหน่อยโอ้ยยังฆ่าไม่ได้เลยเขาไม่ให้ผมฆ่านี่โอ้ไม่ให้ผมฆ่าครับคนนี้ก็ได้วะต้องคนนี้แล้วแหละนี่ต้องคนนี้ขอฆ่าหน่อยเลยขอฆ่าโอ้ยไม่เปิด VP อีกเขาไม่เปิด VP อ่ะทำไงดีอ่ะไม่มีใครเปิด VP กับกูเลยไม่ไหวเลยโอเคมาต่อเลยละกันจากเมื่อกี้กูไปไหนมาวะโอเคไปเอาไปว่าช่างมันนะครับฆ่าคนค่อยทุยหาฆ่าคนก่อนเลยละกันไหนวะมาสิเอาจะหนีทำไมวะอยากรู้จริงๆเลยไม่ไหวแล้วแตกหนึ่งกูฆ่าไปกี่ตัวแล้วเนี่ยท่านผู้ชมคนหดเลยตัวนี้พีพีก็ไม่หัดเปิดสักทีเนาะเปิดบ้างสี่พีพีอ่ะมึงอ่ะเปิดบ้างไอ้เหี้ยไม่เปิดพีพีเลยท่านผู้ชมแล้วกูจะฆ่าใครวันนี้ไม่ไหวเลยเฮ้ยทีคนนั้นชื่อคุณป่ะต้องฆ่าหน่อยแล้วต้องจัดแล้วคนนี้ต้องจัดแล้วใช่ปะท่านผู้ชมต้องจัดปะต้องจัดแล้วกูยังไม่ใช้สามดาบฆ่าใครเลยเฮ้ยกูจะใช้ดาบฆ่ามันเอากูใช้ดาบฆ่าไอ้ย่าสามดาบโคตรโดดอะครับตายสามดาบเฉยตายได้ไงวะสามดาบมันดาเมจแทบไม่มีเลยเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ได้แรงเลยนะอุ้ยโมจิก็มาตุ้มสามดาบฆ่าสามดาบฆ่าเออจะสามดาบฆ่ามันกูจะสามดาบฆ่ามันไม่ไหวแล้วนี่กูไม่ไหวแล้วไม่เอาสามดาบฆ่าแล้ววันนี้ฆ่าก็ได้วะอันไหนฆ่าก็เหมือนกันป้าทำไมต้องเอาสามดาบวะไม่ไหวเลยไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยกูเซียนคนชิบหายเลยนั่นผู้หญิงไอ้เหี้ยผู้หญิงกูเจอผู้หญิงแล้วผู้หญิง
พี่เอาเมื่อกี้กูฆ่าตัวนี้นี่ใช่เลยผมไม่เปิด PVP เลย PVP ก็ไม่เปิดเลยทำไงดีวะกูเจออีกแล้วเจอตัวอีกแล้วต้องจัดไปคนเนี้ยจัดแล้วแหละกูพูดกับใครเนี่ยฮัลโหลกูพูดกับใครไม่เออใครดึงความคิดนะเมื่อกี้เหมือนมีพลังงานบางอย่างดึงผมไหมครับท่านผู้ชมคนนี้เปิด PVP โอเคมึงไม่เปิด PVP นะมึงจดจำไว้เลยPP ไม่มีใครเปิดเลยท่านผู้ชมผมโคตรเสียใจนะครับไม่มีใครเปิด PP เล่นกับผมเลยอ่ะดูดิคนนี้น่าจะเปิดแหละเอ้ยมึงกดซับทำไมตอนนี้นี่ใครกดซับตอนนี้วะอย่างชอบเลยกดตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายครับถ้ามันเปิดสรุปนะครับท่านผู้ชมไม่มีใครเปิดเล่นกับผมเลยสักกับคนเดียวนะครับ PVP เนี่ยไม่มีใครเปิดเลยโอ้โคตรเศร้าเลยครับไม่มีใครอยากเล่นกับผมแล้วอุ้ยคนนี้ต้องเปิดแล้วปะต้องเปิดแล้วอุ้ยมันเปิด PVP นี่มึงเห็น3ดาบกูปะเห็น3ดาบกูปะมึงจะหนีอย่างนี้ไม่ได้นะเออมึงจะหนีอย่างเดียวเลยแต่ดูดิเฮ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยบายบายโลกโอ้โหเรียบร้อยครับ1ตัวจังหวะนี้แตก1ไปดิโอ้เป็นที่อะไรเนี่ยโอ้แตก1แล้วครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะผมในการหลอกคนอื่นนะครับว่าเราใช้3ดาบจริงๆไม่ได้ใช้ครับมันก็จะคล้ายๆทรงคือกันอยู่นะครับใครที่อยากให้ทำอีกครับกดคอมเมนต์เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำอีกสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนบายบายครับ